ัสดีครับวันนี้ก็กับช่องคัปเตอร์มินทดานะครับและวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเลโก้วันพีซและวันนี้นะเราก็มีตัวนี้มาด้วยโมเดลวันพีซเราเพิ่งซื้อมาตัวแบบโคตรสวยนะจริงๆตัวแบบเนี้ยผมเป็นตัวใหญ่เนี้ยแต่เป็นตัวเล็กมาก่อนกำลังเตะเอ้ยโอเคนะถึงตัวสำคัญและอันนี้ตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนี่ฮะเป็นโมเดลวันพีซซึ่งเป็นเลโก้ที่แบบตัวเล็กอยู่ๆเนี้ยเราจะดูซิว่าเราจะต่อได้แค่ไหนเดี๋ยวไปแกะนี่ครับนี่โหอันนี้ก็แกะครั้งแรกนะครับนี่ตะดาโอ้เยอะมากอ่ะวันเสร็จน่าจะหลายวันอยู่นะด้วยก็มีออเดอร์แล้วก็มีคู่มือครับนี่โอ้ยนี่โอ้หลายแบบเนี่ยนะครับนี่โอ้แค่นี้ก็ยากแล้วอ่ะคือแบบยากอ่ะอีกหน้าหนึ่งครับโอ้อันนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยครับไอเดียมก็จะมีบอกขึ้นส่วนมีอะไรอย่างนี้นะครับนี่มีกี่อันมีกี่อันนี่ครับแล้วถ้าเกิดเราต่อเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นตัวอย่างนี้นะครับนี่เห็นคนขายเขาบอกว่าตัวประมาณนี้น่าจะต่อยากมากนะครับนี่งั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปต่อก่อนนะครับแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ